ต้องตีกันเชียงหลบแล้วปะทะด้วยไม่ได้เพราะว่าหากอยู่วงนอกได้เปรียบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบูโดยไม่จำเป็นเรสเมนการเต้นการฟุตเวิร์กในพลิ้วนะครับแล้วการก้าวเดินเข้าหาเนี่ยแม่ดูครับก้าวทั้งซ้ายทั้งขวานี่ได้ทุกทิศทางดูครับจังหวะการเข้ามวยเนี่ยจับทางลำบากด้วยครับครบแล้วครับแล้วการแยกออกมาเรสเข้าอีกแล้วล้วงลำตัวโหนก็ใช้แขนสอดใต้แรงๆงัดแขนขึ้นทำให้เบรสต่อยลำบากเอาละครับโดดกระโจนเข้าใส่เลยครับนี่นะครับเบรสยักษ์แท้จริงๆครับซ้ายขวานี่เท่ากันโหนก็ซ้ายขวาเท่ากันโอ้โหดูครับเบรสนักมวยหัวใจไม่เต็มร้อยนี่ชกกับเบรสไม่ได้ครับเป็นลมแน่นอนครับมาแต่ละลูกแต่ละหมัดเตรียมหารเหลือเกินกรรมการแยกออกมาอัปเปอร์คัตของโหนอัปเปอร์คัตแล้วครับนี่ครับเหน็บลำตัวอัปเปอร์คัตคุบข้างดูครับไปแล้วขยับขวาแต่ออกซ้ายเหลี่ยมจัดครับเบรสไม่แน่จริงไม่ครองแชมป์ยาวนานถึง5ปี6เดือนจบนี้เบรสชกได้น่ากลัวทีเดียวนะครับตก3ดูการเดินครับเอาแล้วครับเจอยับของโขนเอาแล้วครับเบรสบวกแล้วครับหมุนออกมาแม่จังหวะหมุนดูครับโขนนี่หมุนออกมานอกหมัดนี่ได้เก่งมากจริงๆครับถอยมากเกือบจะสะดุดขาตัวเองครับดูครับต้องโยกศีรษะหลบแม่มวยคู่นี้เนี่ยชกกันทีไรก็หวาดเสียวทั้งคนชกคนเชียร์แล้วครับดูการวนของโผลครับปะทะด้วยไม่ได้ครับปะทะแล้วขาดทุนดูเปเรสเดินปลายใหญ่แล้วผมพยายามอัปเปอร์คัตนี่นะครับอัปเปอร์คัตระยะประชิดหมดยกพอดียกนี้เปเรสชกได้ดีทีเดียวครับดูภาพช้าครับฮุกซ้ายพุ่งนะครับโผลต้องหมุนออกมาเวลานี่เวลาแกทยานเข้าใส่นี่ทยานเร็วแล้วก็ลุกไล่น่ากลัวมากครับนี่ครับถึงบอกว่าถ้านักมวยตกใจง่ายหรือว่าใจไม่เต็มร้อยนี่เจอการบุกโจมตีอย่างดุดันแบบนี้นี่ใจฝ่อได้เหมือนกันนะครับดูไปเลยครับต่อยผิดยังน่ากลัวเลยครับดูกับทยานเข้าใส่โหนหมุนไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นล่วงลำตัวแล้วดูครับโยกล่อหลอกล่อหลอกแล้วก้าวแบบไม่ยีระนะครับเดินก้าวตื้อๆเข้าไปเลยครับปุ๊บหมัดหน้านี่น่ากลัวมากแหมวิ่งต่อยหน้าโดนเลยครับแล้วดูการบิดตัวของผลครับหมุนจากมุมอับกลายมาเป็นได้เปรียบดูครับแหมดูครับบิดลูกนี้เขาทรายก็เก่งนะครับลูกนี้บิดจากเสียเปรียบก็ออกมาอยู่ข้างนอกกลายเป็นได้เปรียบไปเลยลูกนี้ครับถอยโยกมากไปนิดนึงครับเกือบสะดุดขาตัวเองแหมไปเลยเดินแบบดุจริงๆลูกนี้ครับหวาดเสียวเฉียดกันไปเฉียวกันมายกที่ 4ชมกันต่อยก 3นั้นเปเรสดีมากนะครับ Round number 4 scheduled for 15 the flyweight championship of the world Phong King Fetch the champion in black Pascual Perez ส่วนยายฝรั่งก็บอกว่าเป็นการชกป้องกันแชมป์โลกกำหนด15ยกครับโหนั้นกางเกงสีดำเปเรสสีขาวเปเรสเดินเบียดเข้าไปหนาเหลือเกินครับแม่แกชกได้ทุกทิศทางครับตรงก็ได้อัปเปอร์คัตได้ฮุกได้แขนยาวครับตัวเตี้ยแขนยาวสูง148ซมเท่านั้นเองตอนชกไฟแรกใหม่ๆของเปเรสนั้นน้ำหนักตัวแค่105ปอนด์นะครับแต่ว่านักมวยยุคนั้นโอ้ยมาแล้วครับเปเรสตอนเข้ามุมแล้วครับโหนอัปคัตหมุนออกมานี่ครับดูการหมุนครับดูครับสอดแขนเข้าในพยายามจะสอดแขนเข้าในเพื่ออัปคัตระยะประชิดครับปลายจมูกคู่ต่อสู้นี่บางทีฉีกง่ายๆนะครับเจออัปคัตโหนเข้าไปทุบแล้วครับดูครับล็อกคอการแยกออกมาเปเรสนั้นน้ำหนักตัวไม่เต็ม112ปอนด์นะครับที่ถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กที่สุดในสมัยนั้นเพราะว่ายุคก่อนนั้นยังไม่มีสตรอเวท105ปอนด์ครับเล็กที่สุดของนักมวยก็คือ112ปอนด์ไปเลสต่อยกระจับเข้าไปทิ้งแล้วเมื่อสักครู่นี้
ดังนั้นชกกันแต่ละครั้งนี่เปเรสมักจะน้ำหนักไม่เต็ม112ปอนด์คือไม่เต็มรุ่นนะครับอย่างไฟนี้เขาก็110ปอนด์ครึ่งแต่ว่าอย่างว่าครับมวยเก่งน้ำหนักไม่เต็มพิกัดก็ยังน่ากลัว No knockdown in the fight so far ผู้บรรยายฝรั่งเขาบอกว่าจนกระทั่งถึงยกนี้แล้วยังไม่มีการชกลงไปนับนะครับรวมกันแล้วครับเอ้าแล้วครับโผล่ยืนยับยับแล้วต้องอยู่วงนอกครับวงในนี่เสียเปรียบมุดออกมาแล้วฮุกข้างบนล่วงลำตัวแล้วถอยออกมาไม่แลกโดยไม่จำเป็นครับเพราะว่าชกวงนอกได้เปรียบมากกว่าการเข้าบู้กันดูเปเรสมั่นใจมากครับเปเรสแม่ดูแกเดินครับเปเรสนี่เดินกึ่งวิ่งเลยนะครับบางจังหวะนี่ไม่ยีระโผล่เลยโผล่พยายามยืดยับเอาละครับอัพคัทล่วงลำตัวแล้วเอาละครับบวกกันแล้วกรรมการดูหมุนออกไปครับแยกกันเองยืนแยบหมุนออกไปหมดยกยังคึกคักเข้มแข็งดีครับปาสคาลเปเรสดูภาพช้าครับในยกที่4แม่มีต่อยเบิ้ลครับโอ้ยบัดซ้ายหน้าเสียวใส่ครับแม่บุกน่ากลัวมากที่ชนะเยอะๆก็เพราะลีลาการบุกที่น่ากลัวอย่างนี้ครับและดูการหมุนของโผล่ครับหมุนได้เร็วและหมุนแรงให้คู่ต่อสู้เสียศูนย์ด้วยนะครับและอัปคัตระยะประชิดต้องระวังครับโผล่สอดหมัดเข้าในเมื่อไหร่แล้วก็น่ากลัวมากเวลากอดกันต่อยทั้งคางต่อยทั้งปลายจมูกฉีกหมดแล้วครับล้วงลำตัวกันแล้วเปเรสนั้นมาเดินโยกเข้าไปนี่ไม่กลัวครับแม่ลูกนี้โดนกระจับครับไม่เจตนาครับอย่างว่าคนตัวเตี้ยต่อยคนตัวสูงดูการยืนมวยของผลนี่แม่ยืนมวยสวยจริงๆแม่ลูกนี้กะอัปคัตทางเลยนะครับเปเรสนี่ขาสั้นแต่แขนยาวครับตัวหนาจริงๆผลเคาะสีข้างนี่ครับเป็นมวยสูงกว่าแต่ว่าชกวงในได้ดีเหยียบซ้ายนี่ก็เรียกว่าสร้างความอึดอัดให้กับเปเรสยกที่5ชมกันต่อครับปาสคาลเปเรสกางเกงสีขาวกับโผล่กีเป็นสีดำแม่ดูยังไงก็ดูยังไงก็สง่างามนะครับเป็นคนที่สวมกางเกงนักมวยดูสง่ายืนมวยสง่าชกก็ยังสง่าแต่ในความสง่านั้นเต็มไปด้วยพิษสงด้วยเสียงตะโกนเชียร์เปเรสครับเอาละครับกดคอด้วยครับทุบสีข้างกรรมการปรับติดนิดตัวเองครับมวยสมัยก่อนนี่กรรมการนี่แตะแตะเลยครับเรียกว่าเป็นมวยระดับมาตรฐานโลกจริงครับไม่ต้องออกแรงห้ามมากครับแตะนิดเดียวนักมวยรู้แล้วดูไปแล้วจะจ้วงครับแต่ว่าไม่ได้ก็ดูผลอัปคัตสิกรรมการพยายามปัดปัดผลเหมือนกันครับเพราะว่าใช้แขนซ้ายแตะไหล่แล้วก็ต่อยขวานี่คล้ายๆว่าจะเหนียวแต่ว่าผลนั้นทำได้เร็วครับกรรมการแกะออกมาล้วงลำตัวทุบชายโครงอัปคัตลำตัวกรรมการแยกออกมาเฟเลสก็ยังกระชุ่มกระชวยดีนะครับแล้วดูการเต้นครับแม่ชักย้ายสายไหลมวยเก๋าเลยละครับออกลูกเก๋าเลยครับกรรมการแตะนิดเดียวแล้วแยกออกมามวยคู่นี้โชคกันค่อนข้างสะอาดเลยนะครับดูผลอ้าวครับคมหลบล้วงลำตัวล้วงลำตัวแล้วหมุนดูครับ